วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะนัวได้รับเกียรตินะฮะจากน้องเอมมี่แม็กซิมนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราน้องเอมมี่สวัสดีค่ะต้องถามความรู้สึกก่อนวันนี้มาในงานก็จริงๆอ่ะคุณอ้ําเขาก็บอกเนาะว่ามาช่วยแจกข้าวกันหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตัวเอมมี่เองเนี่ยก็เป็นจิตอาสาในการช่วยสร้างความสุขให้กับในเรือนจำอยู่แล้วเพราะสมัยก่อนที่ยังไม่มีช่วงยังไม่มีอะไรนะโควิดเอมมี่ก็มีการเข้าไปเล่นคอนเสิร์ตมอบความสุขให้กับทุกคนในเรือนจำอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ได้มีการปล่อยตัวนะคะก็เอาเรียกง่ายๆว่ามาแสดงความยินดีดีกว่าแล้วก็มาแจกข้าวกล่องด้วยได้ได้ทีนี้สำหรับผู้ที่ก้าวพลาดตรงนี้ในก้าวแรกที่เขาจะเดินออกไปสู่ในโลกของความเป็นจริงในฐานะตรงนี้เราเป็นตัวแทนของศิลปินตรงนี้เราอยากฝากอะไรถึงสำหรับผู้ที่ก้าวพลาดตรงนี้บ้างครับคือจริงๆเอมมี่กำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะสูงหรือต่ำไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนทุกคนเคยก้าวพลาดในชีวิตทุกคนเคยมีบทเรียนชีวิตทุกคนเคยมีจุดที่เรียกได้ว่าต่ำและมืดที่สุดของชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องได้ออกมาในโลกที่มันเปิดกว้างในโลกที่เขาเรียกว่าโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยที่มีแต่ความวุ่นวายเรายินดีต้อนรับเขาและขอให้ทุกคนให้โอกาสเขาเพราะว่าสักวันหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตในภายภาคหน้าคุณอาจจะต้องเป็นคนเดินเข้าไปอยู่ข้างในก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกหรือคุณจะอยู่ข้างในจงให้โอกาสเขาและให้โอกาสตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณให้โอกาสตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณให้โอกาสคนอื่นมันจะมีแต่ความสุขเรียกได้ว่ามันเป็นบุญเลยก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เอมมี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอมมี่มีความสุขที่เอมมี่มาตรงนี้หลายๆคนบอกว่าอย่าเข้าไปเลยมันเป็นที่ที่มันแบบนั้นแบบนี้บอกไม่มันเป็นที่ที่ให้โอกาสคนมันเป็นที่ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขมันเราทุกคนกำลังจะออกมามีชีวิตใหม่คุณตัวเองก็อยากตัวคุณเองก็อยากจะมีชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นเอมมี่มองว่าการให้โอกาสคนได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเอมมี่มองว่ามันคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเอมมี่ค่ะได้ครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดในเมืองไทยก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงนะฮะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของดาราศิลปินตรงนี้นะฮะและอยากฝากกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบชุดขาวตรงนี้ครับก็อยากจะบอกนักรบชุดขาวทุกคนนะคะว่าให้สู้แล้วก็แต่ที่สำคัญเราสู้เพื่อคนอื่นแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอยากให้ทุกคนพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเนาะพยายามเฟิร์มร่างกายให้ดีนะคะก็ดื่มน้ำเปล่าให้เยอะๆนะเพราะไม่รู้จะบอกอะไรแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเชื้อมันแต่ละตัวมันก็แข็งแรงมากขึ้นเนาะเอาตรงๆก็เหมือนเอเลี่ยนอะแต่ละพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเลยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ